ฝนตกหนักมากน้ำท่วมหน้าบ้านเลยอันนี้ลดลงแล้วนะคะนี่ลดลงแล้วนะน้องต่ายก็ไม่ได้วิ่งเพราะว่าข้างนอกเปียกหมดเลยน้องต่ายก็เลยนอนกันเพราะวิ่งไม่ได้ข้างนอกเปียกหมดเลยลูกอดเลยครับวิ่งไม่ได้เลยครับอดเลยครับมาลูกอดวิ่งเลยครับมาลูกจังมาลูกจังอดวิ่งเลยเนาะพี่ต้าเนาะอดวิ่งเลยเนาะแจ้งครับคุณชายก็มานอนหลังบ้านค่ะกินไปแล้วกินยาแล้วแต่ว่าแม่ยังไม่ได้ล้างชามเปลี่ยนชามให้ใหม่เพราะว่าให้กินยาเมื่อกี้นี้ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนชามค่ะคุณชายก็ยังเหมือนเดิมค่ะอันนี้ไปวิ่งไปฉี่มาเรียบร้อยแล้วก็กลับมานอน ก็อากาศก็ไม่เย็นนะเอาอ้าวยังเอาอ้าวอยู่เลยขนาดฝนตกหนักมากตกหนักแบบหนักสุดๆเลยหนักมากเลยฝนเริ่มตกอีกแล้วนะคะตอนนี้หลบฝนอยู่หลังบ้านทีเนี้ยแม่อ้อมจะอธิบายเรื่องขาหลบฝนให้ฟังหน่อยนึงตรงที่ว่าทำไมหลบฝนถึงได้เดี๋ยวต้องทาโลชั่นแล้วเนี่ยทำไมหลบฝนถึงได้เดินกระเพกคือขาข้างเนี้ยหลบฝนน่ะนะจับได้ไหมลูกสะโพกของหลบฝนตรงเนี้ยจะมีรอยปูดคือเขานอนสบายๆไม่อยากจับเดี๋ยวหลบฝนจะลุกสะโพกข้างนี้มีรอยปูดเพราะว่ามันแข็งๆแล้วก็ขาด้านเนี้ยด้านขวาเนี่ยก็คือเวลาเดินอ่ะจะลงไม่เต็มเท้าเนื่องจากว่าหลบฝนหมอบอกว่าน่าจะโดนรถเฉี่ยวนะคะน่าจะโดนรถเฉี่ยวก็เลยทำให้หลบฝนน่ะจะเดินเพราะฉะนั้นเวลาลุกเขาจะลุกได้แค่3ขาเท่านั้นเขาจะลุกไม่ได้ทั้งตัวเพราะฉะนั้นหลบฝนจะลุกเวลาลุกหลบฝนจะลุกขึ้นได้ช้ากว่าปกติคือจะพูดพลาดไม่ได้เขาจะค่อยๆลุกเพราะว่าขาข้างนี้เขายันไม่ได้เวลายืนหลบฝนจะยืนไม่เต็มเท้าคือจะเห็นแล้วว่าหลบฝนจะยืนไม่เต็มเท้าคือแตะแค่ปลายเท้าเท่านั้นเพราะว่าเหมือนข้างเนี้ยเขาอาจจะหักมานานแล้วหรือเปล่าเพราะว่าสะโพกตรงเนี้ยจะเป็นแข็งๆขึ้นมาเหมือนโดนรถชนอย่างที่หมอบอกนะคะที่หลบฝนน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องการที่หลบฝนออกไปอึฉี่ข้างนอกคือเขาไม่ให้ใส่สายจูงแม่อ้อมไม่สามารถที่จะใส่สายจูงหลบฝนได้หลบฝนไม่ให้ใส่สายจูงถ้าหากปล่อยออกไปปุ๊บเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาไปนี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็คือแต่ถามว่าหลบฝนกลับไหมคือก็แน่ใจว่าหลบฝนต้องกลับเข้าบ้านแหละแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้ไงคะคือต้องรอสักระยะนึงว่าเขาจะยอมไหมคือช่วงนี้เขาจะไม่ยอมให้ใส่สายจูงแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องปล่อยให้เขาอึในบ้านนั่นแหละนอกจากว่าอีกหน่อยถ้าสักพักนึงสัก2เดือน3เดือนเลยเพราะนี่มันเพิ่งจะเดือนถามว่าหลบฝนอยู่ที่บ้านใช้เวลาอยู่ที่บ้านยังไม่ถึงเดือนเนื่องจากว่าหลบฝนไปอยู่โรงพยาบาลซะส่วนใหญ่ก็เลยจะอยู่บ้านน้อยนะคะก็เลยว่าไม่ใช่ว่าคือแม่อ้อมก็อยากจะพาไปข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าเขายังใส่สายจูงไม่ได้ไม่สามารถจริงๆแม่อ้อมกับแม่เก่งพยายามแล้วไม่สำเร็จก็เลยเอ้ยตามใจเขาก่อนเราไม่อยากจะไปบังคับหลบฝนมากนะคะแล้วก็นี่ตอนนี้ฝนตกหนักอยู่หลังบ้านนอนชิวๆอยู่นะคะไม่ต้องห่วงไม่เปียกค่ะแต้มโลชั่นให้เพราะว่ายุงมันจะกัดหูกัดหน้าเงี้ยตัวก็ดำเนี่ยตรงเนี้ยเขาอะตรงเนี้ยของหลบฝนเนี่ยจะเป็นก้อนๆ นะคะก็คือไม่แน่ใจอะว่าโดนชนหรือโดนเฉี่ยวอะแต่ว่าเป็นก้อนๆอะเป็นก้อนๆ นี่เอาโลชั่นลูบๆตัวค่ะตอนเช้าก็ค่อยมาเช็ดเอาผ้าเช็ดออกแต่หลบฝนไม่เลียค่ะเขารู้ว่าเราทากันยุงให้ก็จะไม่เลียเดี๋ยวพอตอนก่อนนอนแม่อ้อมก็จะมาทาให้อีกรอบนึงพอแต้มๆแล้วยุงมันก็จะไปนอนลูกนอนแม่ทาให้ทาโลชั่นให้หลบฝนครับทาโลชั่นให้หนูลูกทาโลชั่นให้หนูนะเขาจะรู้ว่าแม่อ้อมทาโลชั่นให้เขาจะแบบไม่ดื้อไม่ได้แปะไปทั้งตัวนะคะไม่ได้แปะไปทั้งตัวก็คือละเบาๆไป
ให้มันมีกลิ่นหน่อยๆละเบาๆให้มีกลิ่นหน่อยๆมันช่วยได้เยอะเลยล่ะค่ะมันจะไม่มาตอมหลบฝนเพราะตัวดำนอนนอนตัวก็ดำดำเหมือนแม่ตัวดำเหมือนแม่หลบฝนตัวดำเหมือนแม่คืนนี้อยู่ตรงนี้ทั้งคืนนะคะเปิดไฟไว้นี่แหละอยู่หลังบ้านสบายเลยปวดปวดฉี่ก็เดินออกไปเองได้เพราะว่าตอนนี้เขาคือหลบฝนมีสติคืนมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงก่อนนี้ที่หลบฝนเนี่ยไม่มีสติคืนมาหลบฝนก็จะมีฉี่รถบ้านข้างในนี่แหละเพราะว่าเขาสติเขาไม่มีเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตอนนี้เขาคืนมาสติเขาคืนมาแล้วตรงนี้มันเย็นสบายแล้วแม่ก็ทาได้แค่ข้างเดียวอ่ะลูกเอ้ยนอนขนาดข้างเดียวแม่ก็ทาได้แค่ข้างเดียวนะหลบฝนนะนอนข้างเดียวแม่ก็ทาได้แค่ข้างเดียวนะนอนให้รูปตัวค่ะนอนให้ทาให้รูปรู้ไงรู้ไงเพราะว่าทาทุกวันแล้วรู้ว่าแม่ทาให้ทุกวันแล้วยุงไม่ตอมไงรู้แม่เคลียร์เรื่องน้ำเรื่องอาหารให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ไปเคลียร์น้องไก่ก่อนนะลูก